้นมากๆเลยค่ะที่ได้จัดงานเดบิวต์ทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพงานที่ต้องเดินทางไกลระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่ครับด้วยจำนวนเมมเบอร์ที่เยอะจะทำมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไม่ค่ะพวกเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคในการมาเจอพี่ๆแฟนคลับเพราะเราสึกว่าสนุกมากค่ะนั่งรถตู้ร้องคาราโอเกะก็สนุกเวลาพวกเรานั่งรถตู้ใช่ไหมคะบางทีรถตู้ก็จะมีคาราโอเกะเงี้ยพวกเราก็จะร้องเพลงกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแบบมันเหมือนมีกำลังใจที่แบบจะได้มางานหรือไปงานที่ไหนอะค่ะบรรยากาศงานวันนี้กับงานที่เชียงใหม่ต่างกันบ้างไหมครับก็ต่างค่ะที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆภาคเหนือส่วนภาคเหนือจะมาค่ะที่กรุงเทพก็ส่วนใหญ่ก็จะมีต่างจังหวัดบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่กรุงเทพค่ะตอนนี้สื่อตอบรับจากเชียงใหม่ซูเปอร์ไทยนี่เป็นยังไงบ้างก็เสียงตอบรับดีมากๆเลยค่ะตอนนี้100,000วิวแล้วเย้ค่อยพิมพ์ขอกี่แสนวิวนะพี่ค่อยพิมพ์ขอ20,000,000วิวนะคะโอ้โหค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนมากๆเลยค่ะที่ช่วยกันทำให้มันถึง100,000วิวเร็วขนาดนี้เคยมีคนคิดไหมครับว่าวง S by 50เนี่ยต้องมีเมมเบอร์50คนโอ้โหหนูไม่เคยคิดเอาจริงๆอยู่กัน23คนนี้ก็เยอะแล้วค่ะหนักพอสมควรหนักพอใจไหมครับกับการเดบิวต์ที่ผมแทนอยู่วันนี้พอใจมากเลยค่ะโหเกินคาดมากๆเลยค่ะพวกเราดีใจมากๆที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนมากันเยอะมากๆค่ะพี่ๆทุกคนยิงมิกจนหนูแบบขนลุกสู้ไปหมดเลยค่ะก็ถัดมาเราไปแจกหน้ากากกันวันเชียงใหม่เป็นแบบบ้างหนูเป็นเซ็นเตอร์ไปแจกพวกเราจริงๆก็คำนึงถึงสุขภาพของพี่ๆทุกๆคนด้วยค่ะก็เลยไปแจกหน้ากากกันแล้วก็เชียงใหม่ PM 2.5 ค่อนข้างจะเยอะค่ะก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนค่ะตอนนี้อยากฝากอะไรถึงสาวๆแม่ๆร้องที่เชียงใหม่ครับไหมอย่างเช่นนักคนมีความมั่นเขาป่าหรืออะไรสำหรับหนูนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะพอเวลาออกบ้านอย่างนี้ก็ปิดแมสออกบ้านค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะก็เชียงใหม่นะคะบางวันสภาพอากาศก็จะหนักถึงแบบ70เอ้ย700กว่าใช่ไหมคะ70นี่โอ้ก็700กว่าคือมันเป็นสภาพอากาศที่ไม่ดีอะค่ะไม่ใช่มันอันตรายมากคือมันมีช่วงนึงที่หนูไม่สบายค่ะเพราะว่ามลพิษทางอากาศนี่แหละค่ะก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะใช่ใช่ก็เดี๋ยวอยากจะฝากผลงานอะไรบ้างไหมครับฝากติดตามละครไวแสบแสนเลยค่ะด้วยนะคะออกทางช่อง3ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะเย้แล้วก็พวกเราก็ฝากเพลง Silver Lining นะคะแสงแห่งความหวังก็ยังเข้าไปดูใน YouTube ได้อยู่นะคะพวกเราไม่ได้ล็อกอะไรทั้งนั้นนะคะเข้าไปดูดาวน์โหลดได้น่าจะเข้า iTunes จุกแล้วก็ Spotify เร็วๆนี้ค่ะค่ะแล้วก็สะพานสายลุงนะคะห้ามลืมยังฟังได้อยู่นะคะยังฟังได้อยู่มีคนชื่อเพลงเพลงหลายชื่อนะก็คือเพลงสายความฝันอยู่เนี่ยทำนองเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมสมควรในเราเลยมาได้หรือเปล่าหลังจากฟังเพลงครั้งนั้นนะคะมันรู้สึกว่าจังหวะมันเปลี่ยนไปแล้วก็ท่าเต้นมันมันขึ้นค่ะเพราะว่าจากอันเก่าอะค่ะที่ท่าเต้นมันสดใสแต่อันนี้มันดูแบบว่าเท่มากขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงมากขึ้นค่ะก็หนูตอนแรกที่ได้รู้ว่าเป็นเซนเตอร์คือมันก็มีความแบบกดดันนะคะที่แบบเรากลัวว่าเราจะทำได้ออกมาดีหรือเปล่าหรือแบบคนจะชอบไหมหรือว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็พยายามทำให้ดีที่สุดแบบอันไหนที่เราอ่อนหรือว่าเราไม่ถนัดเราก็พยายามแบบฝึกฝนให้เยอะขึ้นค่ะพวกเราก็พยายามกันเต็มที่เลยค่ะก็ซ้อมกันค่อนข้างหนักเลยสำหรับเพลงนี้ค่ะก็ปล่อยท่ากันประมาณแป๊บเดียวแล้วก็พวกเราก็ซ้อมกันแทบจะทั้งวันเลยก็ได้ค่ะใช่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะพวกเรากันพยายามกันมากจริงๆค่ะครับแล้ว MV ถ่ายทำเสร็จยากไหมค่ะก็ MV เพลงใหม่นะคะก็ใช้เวลาพอสมควรซึ่งมันต้องใช้อารมณ์ความเชื่อแล้วก็สิ่งต่างๆเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่พวกเราต้องท้าทายด้วยค่ะแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งใน MV นะคะก็คือฝุ่น PM 2.5 ที่พี่ๆเขาสร้างขึ้นมาค่ะก็ทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะฟุ้งๆนะคะเวลาไปอยู่ใกล้ๆก็รสชาติจะขมขมนิดนึงค่ะก็อย่าไปกินมันนะคะทุกคนให้มันจะไปกินค่ะก็ยังไงก็ฝาก MV ด้วยนะคะ
ก็ทุกคนจะเห็นว่ามันออกมาดีเพราะว่าพวกเราตั้งใจค่ะตอนประตูเปิดด้วยค่ะทุกคนเกี่ยวกับเพลงที่3ครับความรู้สึกต่อทุกคนเราจะได้ยินกันเมื่อไหร่ก็ยังบอกไม่ได้ก็รอให้ Silver Lining ครบ20ล้านวิวค่ะล้อเล่นค่ะล้อเล่นล้อเล่นก็ต้องรอติดตามเร็วๆนี้ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเพลงแต่ว่าเพลงทำเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่อาจจะ20ล้านวิวจริงๆก็ได้ค่ะพวกเรา SY11 ก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนที่มาให้กำลังใจพวกเราทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่ในงานเดบิวต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามเพลงใหม่ๆของพวกเรา Silver Lining แสงแห่งความหวังได้ใน YouTube หรือว่าเพลงความคิดถึงของฤดูฝนเร็วๆนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง23คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ